ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่จะ reimagine สังคมที่เราจะสร้างได้ค่ะและคืนสิทธิศักดิ์ศรีให้กับบุคคล LGBTQ+ ค่ะการเดินทางของสมรสเท่าเทียมพร้อมกับประชาชนมาไกลแล้วค่ะมาไกลกว่าสิ่งที่หลายคนคิดไว้ค่ะตอนนี้ทั้งประเทศและทั่วโลกกำลังจับตาและมองอยู่ค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนสังคมไทยไปตลอดเวลาค่ะและหลังจากนี้ต่อไปดิฉันเชื่อว่านิยามของครอบครัวจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาและสังคมเราจะเดินทางไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมทางเพศและทุกคนจะมีตัวตนในครอบครัวสังคมกฎหมายและประเทศนี้จะเป็นประเทศที่จะได้ขับเคลื่อนโดยความรักความยอมรับและความเป็นธรรมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านสิริธาธานินพฤกนะครับกรรมาธิการเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านประธานนะคะเพื่อนเพื่อนสมาชิกสวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะสิริธาธานินพฤกค่ะธาธานะคะกรรมาธิการวิสามัญภาคประชาชนอย่างที่เพื่อนที่ฉันเรียนกล่าวอะค่ะว่าสังคมตอนนี้นะคะมันนอกเหนือจากไบนารี่คือชายและหญิงสิ่งสำคัญนั้นนะคะภายใต้กฎหมายเดียวกันสมรสเท่าเทียมป.พ.1448ที่มีการแก้ไขในเรื่องคู่สมรสมันยังไม่ได้เปลี่ยนกรอบชายและหญิงซึ่งมันยังกำหนดคำว่าบิดาและมารดาอยู่นั่นหมายความว่าในกรณีใดๆเองก็ตามนะคะหญิงหญิงชายชายครอบครัวหญิงหญิงครอบครัวชายชายครอบครัวลุงป้าครอบครัวป้าป้าที่เขายังไม่ได้นิยามหรือนิยมตัวเองว่าบิดาหรือมารดานะคะเขายังมีเจตจำนงที่อยากจะให้ลูกของเขาเรียกเป็นอย่างอื่นอาทิเช่นบุพการีลำดับแรกที่พวกเราพยายามเสนอมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็จะไม่ถูกตั้งคำถามจากโรงเรียนว่าคนไหนคือบิดาคนไหนคือมารดานั่นหมายความว่าเวลาเขามีงานวันแม่เขาไม่มีใครตั้งคำถามว่าคนไหนคือมารดาหรือบิดามาแทนแม่หรือไม่ฉะนั้นบุพการีลำดับแรกจึงเป็นเหตุสมควรแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลง